าวพุทธว่าวันสิบสี่ค่ำหรือแรมสิบห้าค่ำเรียกว่าวันพระแต่เรียกทางการก็เรียกว่าวันธรรมสวนะวันพระเรียกว่าวันธรรมสวนะธรรมสวนะก็คือต้องฟังธรรมจึงจัดให้มีการฟังธรรมเด็กๆมาวัดก็จะต้องได้ฟังธรรมสมาทานศีลและก็หลักบ้านถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่คุณครูได้นำนักเรียนมาทางทีมงานพัฒนาก็ยินดีที่จะได้เตรียมข้าวของควรเตรียมอะไรไว้ต้อนรับเด็กด้วยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนทางโรงเรียนทำตารางให้หน่อยเช่นบอกว่าวันที่เท่านั้นชั้นนั้นจำนวนเท่านั้นอาจจะออกเป็นตารางมาก็ได้ในวันที่จะมาท่านทางพระสงฆ์ก็มีความยินดีจะได้จัดสถานที่เพื่อต้อนรับลูกหลานหรือป้าๆอาจจะมีอาหารอะไรเลี้ยงลูกหลานหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วเป็นการสร้างความประทับใจว่ามาวัดท่านพระไม่หยุดแล้วยังได้ทานขนมด้วยเป็นความประทับใจดีๆวันนี้ก็ได้ทราบว่าเป็นของชั้นป.5รู้สึกจะมาอีกใช่ไหมรู้สึกจะเดินแข่งกันป.5อย่างเดียวใช่ไหมถ้ามาก็คงไม่ต้องลงชื่อแล้วเดี๋ยวจะช้าให้เข้าที่นั่งได้เลยครับที่นั่งเวลา8:30ก็จะได้เริ่มทำวัดสวดมนต์แปลก็ถ้าเราเดินไปตามเวลาได้ตรงก็จะเสร็จตามกำหนดได้งานทุกอย่างครบถ้วนก็เหลือไม่กี่นาทีแล้วเนาะเท่าไหร่แล้วเป็นนาฬิกาต่อไปคงต้องซื้อนาฬิกาหัวที่เสาสะเพือนให้ได้รู้จะได้ทำแบบถูกต้องนะ8:25นาทีเหลืออีก5นาทีก็จะเริ่มทำวัดสวดมนต์ตรงเวลาทำวัดสวดมนต์แปลตรงเวลาคุณครูได้ให้เด็กยืนและเป็นชักภาพกับดอกไม้สวยงามมากตอนนี้ดอกไม้กำลังงามดอกดาวเรืองโรงพยาบาลสำรับและท่านผู้รับวัดประสาทในกองจนเสียสละมาดูแลดอกไม้ก็จะได้ดูแลกันไปเรื่อยๆทางเฟซเขาบอกว่าอยากเห็นแบบนี้ตลอดปีถ้าจะตลอดปีก็ต้องมาช่วยเดินออกมาจากเฟซแล้วก็มาช่วยในวัดก็จะได้เห็นตลอดปีตอนนี้ก็รอนักเรียนอีกนิดหน่อยพระสงฆ์ก็จะมาพร้อมกันแล้วนะลองแจกหนังสือเด็กๆอ่านไปด้วยก็ได้แจกหนังสือให้เด็กด้วยจะได้อ่านด้วยกันในวันนี้ก็เช่นเคยมีคุณโยมมาจากอำเภอสวีกี่คนนะมี2ท่านก็ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเรียกว่าจะต้องมีจิตศรัทธาอย่างสูงจึงจะเดินทางมาทำบุญ
ไกลก็ยินดีต้อนรับและก็ขอเรียนเชิญเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอเชิญได้เลยเอาขณะที่ท่านประธานได้จอเทียนด้านซ้ายมือของเราด้านขวาพระพุทธรูปขอให้นักเรียนทุกคนได้พนมมือขึ้นการจุดเทียนหมายความว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาแสวงธรรมฉะนั้นเมื่อจุดเทียนก็คือพระธรรมเกิดขึ้นและยังตามมาด้วยพระพุทธประสงค์เดี๋ยวสวดหมดแล้ววันนี้ก็จะได้อธิบายความหมายตรงหน้าโต๊ะหมู่ก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมจนจบแต่วันนี้หลังจากทำวัดเสร็จแล้วก็มีการสมาทานศีล5และอุโบสถศีลจากนั้นคุณลุงจิตก็จะได้เป็นผู้นำถวายสังฆทานทั้งภาษาบาลีและภาษาสังฆทานแบบวัฒนธรรมของจีนอันแปลกเป็นจากสาคนเล็กหน่อยแต่ว่าท่านนำแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่ดีเอาลูกๆนั่งต่อกันมาเลยเป็นวัดลุงจะได้ดูแล้วใสอีกนานกันเป็นเรื่องหลวงที่วันที่วันตอนนี้ที่วันโอเคโอเคไหมพ่อผ้าก็ดูแลอาหารที่เด็กๆนำมาวางไว้ก็ยังมีเพื่อนก็ต้องทำวัดไปก่อนสื่อหน้าหนึ่งเลยอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระมีเลทเป็นทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดิ์
ัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตมหานอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโม
12ขอเชิญเปิดหนังสือเป็นหน้า42เขียนว่ากรวดน้ำตอนเช้าถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มหน้าบัดนี้ขันธมยังสัมมาปฏิทานกาตาโยปนามัสเสI'm going to
สมาทานศีลภาพผู้อารัธนาก็จะเป็นผู้สมาทานอุโบสถศีลสำหรับอุโบสถศีลนั้นมี8ข้อเพิ่มจากศีล5เป็น3ข้อฉะนั้นนักเรียนหรือคุณครูทุกท่านญาติโยมก็สมาทานศีล5ก็จะมีแตกต่างกันข้อที่3และก็จากข้อ5มีอีก3ข้อนั้นงั้นทุกครั้งที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนอาตมาก็จะบอกว่าขณะนี้เป็นอุโบสถศีลขณะนี้เป็นศีล5เพื่อความเข้าใจและไปตรงไหนสบายสบายต่อไปนี้ก็ขอเชิญอาราธนาศีลโดยฝ่ายอุโบสถศีลอาราธนาขอเชิญต่อไปก็เป็นศีล5ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
าเมสุปิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยาภิกาเมสุปิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยาภิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาวิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาวิยามิขณัตยาภิกขวาจิตตวิสุขัสสนะมาลากันธาวิเลปันธาภารณะมันดานะสัมปัจจังธัมโมโส
โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยกว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการที่ท่านพุทธบริษัทลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายและยุวะพุทธบริษัทคือพุทธบริษัทรุ่นใหม่รุ่นยาวได้มารวมตัวกันที่วัดปราสาทนิกรอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรเพื่อที่จะได้ทำบุญในวันธรรมสวรรค์คำว่าธรรมสวรรค์ก็คือวันแห่งการฟังธรรมการทำบุญจะเริ่มขึ้นด้วยการนำพัดอาหารมาเรียกว่ามาให้ทานได้สมาทานศีลแล้วเรียกว่าสมาทานศีลได้สวดมนต์แปลเรียกว่าได้ภาวนาดังต่อไปนี้ขอให้นักเรียนทุกคนอยู่ในทางสงบก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้อยากจะให้ทุกคนลูกๆได้ศึกษาครบหูบูชากันซะก่อนนั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งพระคุณสามประการนั่นก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณถ้าเราดูพระเสียงของพระพุทธรูปจะเห็นว่ามีพระเสียงแหลมหรือว่าพูดภาษาคนไว้อยู่บนหัวเป็นเครื่องหมายแหลมๆอันนั้นให้ลูกๆทราบว่านั่นแสดงถึงพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้พอตรัสรู้ด้วยปัญญารู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเรียกกันว่ามีปัญญาต่อไปลูกก็จะเห็นว่ามีคนเสียงพระพุทธรูปจะมีเป็นตุ่มตุ่มอันนี้ก็ความหมายในสัญลักษณ์ก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเด็กมีปัญหาแบบเด็กผู้ใหญ่มีปัญหาแบบผู้ใหญ่พระมีปัญหาแบบพระผู้ครองเรือนมีปัญหาเหมือนผู้ครองเรือนแต่ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยปัญญาเมื่อมีปัญหาใช้ปัญญาแก้นั่นก็คือไม่ใช้สุราแก้ไม่ใช้ยาเสพติดแก้ไม่ใช้ปืนแก้ไม่ใช้การฆ่าแก้ไม่ใช้การทำร้ายแก้แต่ใช้ปัญญาเอาไปเรามาดูพระเนตรพระเนตรก็คือดวงตาถ้าเราไปดูดวงตาของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระเนตรนั้นมองต่ำการมองต่ำนี้หมายความว่าสติจะทำจะพูดจะคิดมีสติอยู่เสมอก่อนทำก็มีสติก่อนพูดมีสติก่อนคิดมีสติถ้าเข้าใจทั้ง3ประการนี้จะไม่ทำอะไรผิดและอีกอย่างให้มามองตัวเองเวลามีปัญหาสังคมก็มองว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ช่วยทันทีเจออะไรช่วยได้ช่วยทันทีนี่ความหมายของพระเนตรหรือว่าตาที่รักมองตาต่อไปสักอันหนึ่งหูหูยานหูยานหมายความเวลาฟังอะไรฟังด้วยสติไม่ควรจะเชื่อทันทีต้องไตร่ตรองซะก่อนว่าถูกอย่างไรผิดอย่างไรข้อดี
อย่างไรข้อเสียอย่างไรต่อไปเราจะเห็นอีก2อย่าง3อย่างดอกไม้ธูปเทียนเราจะเห็นธูปนั้นหมายความว่าจุดบูชาพระพุทธเจ้า3อย่าง1พระมหากรุณาธิคุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระปัญญาคุณทั้ง3ประการนี้เรียกกันว่าพระคุณฉะนั้นถ้าใครถามหนูว่าจุดธูปทำไมจุด3ดอกต่อไปนี้หนูทุกคนก็ตอบว่าจุดบูชาพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็มาดูเทียนอีก2เล่มเทียนมี2เล่มคือแทนพระธรรมเล่มหนึ่งแทนพระวินัยเล่มหนึ่งศาสนาจะอยู่ได้เพราะมีธรรมะและพระวินัยฉะนั้นที่จุดด้านซ้ายมือของเราขวามือพระพุทธรูปก็คือธรรมะเกิดก่อนในโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้พระธรรมมีอยู่ในโลกเป็นอมตะนิรันดร์กาลนี่เรียกว่าบูชาพระธรรมและพระวินัยต่อไปดอกไม้ดอกไม้บูชาพระสงฆ์ถ้าเรามาที่วัดเราเห็นเครื่องแบบนี้เราเรียกว่าพระสงฆ์ความหมายหนึ่งหมายความว่าพระสงฆ์ทุกรูปมีพระวินัยต่างคนหรือว่าเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือหมายความว่าเหมือนดอกไม้หลายดอกหลากสีแต่พอนำมาร้อยอยู่ในได้เดียวกันก็สวยงามก็เหมือนสังคมอย่างนักเรียนทุกคนวันนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันมาแล้วก็เรียบร้อยน่ารักทุกคนไม่มีใครที่ไม่น่ารักเป็นนักเรียนทุกคนตั้งแต่วางรองเท้าเป็นแถวเรียบร้อยเรามีสีแล้วมานั่งก็เรียบร้อยฟังเทศก็เรียบร้อยสงบกายวาจาใจก็ขอชื่นชมให้ทราบโดยทั่วกันเอาล่ะทีนี้มาวัดมาทำอะไรมาทำความดีแต่ความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจตอนนี้นักเรียนดีแล้วหรือยังดีแล้วเพราะไม่มีใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีใครลักทรัพย์ไม่มีใครประพฤติผิดในกามไม่มีใครพูดเท็จไม่มีใครดื่มสุราเมรัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ดีแล้วเหมือนอยู่บนสวรรค์เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวไปหลวงพ่อก็จะขอเชิญเด็กๆทุกคนที่มาวันนี้พนมมือขึ้นเสมอปกการพนมมือขึ้นสงบปรับการไหว้ให้นามเหมือนกับเราเปิดหัวใจมารับกระทำแล้วเราก็เหมือนเจริญสมาธิโดยการว่าตามพระอาจารย์สัก5ครั้งจำได้ไม่ได้อย่าไปคิดมากถ้าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ถือว่าได้ทำสมาธิต่อไปว่าตามพระอาจารย์นะดังนั้นทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพ
เองซิโดยหลวงพ่อไม่ต้องนำคำทดสอบดูใกล้จะเที่ยงคืนก็ปรากฏว่านางจำได้
นางจำได้ก็เลยสะบัดแขนที่กำลังเต้นรำกระโดดออกจากพระราชวังแล้วก็วิ่งตามพระรองเท้าข้างหนึ่งลุงนางก็คว้ารองเท้าอีกข้างหนึ่งก็วิ่งกลับมาบ้านแล้วเจ้าชายก็งงงนิดหน่อยอยู่ๆก็สะบัดแขนนี้แล้วก็ตามไปเจอแต่รองเท้าคู่เดียวก็เก็บไว้สองครั้งมันผ่านมาก็ออกตามหาเจ้าของรองเท้าที่ฝ่ายแม่เลี้ยงฝ่ายพี่สาวได้ข่าวก็พยายามที่จะหารองเท้าปลอมมาแต่ว่าพอได้เวลาสวมไม่ได้สวมไม่เข้าไม่มีใครสวมเข้าและสุดท้ายก็พยายามปิดบังว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่แต่สุดท้ายก็เจอนางจนได้แล้วก็ขอสวมรองเท้าก็สวมได้ท่านในที่สุดก็มีโอกาสได้เป็นควีนของเมืองนั้นเธอเป็นราชินีของเมืองนั้นเรื่องที่เล่ามาให้ฟังมันก็เป็นนิทานสำหรับเด็กคือให้ไปดูตอนทำงานหนักและไม่โกรธใครเนี่ยพระอาจารย์ก็ชอบตรงนี้เอาเพื่อให้อีกหนึ่งคาถาพนมมือขึ้นคาถานี้สำคัญมากถ้าเธอรับคาถานี้ไว้ในชีวิตชีวิตของเธอจะไม่มีวันทุกข์เพราะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครเอาพันมือขึ้นฉันรักเธอฉันรักเธอเจอเป็นรักเธอเป็นรักรักทันทีรักทันทีรักดีดีรักดีดีมีความสุขมีความสุขฉันรักเธอตามคำที่พระองค์ตรัสว่าสงฆ์ขาสังฆสัตว์ส
สามัคคีความสามัคคีของสงฆ์นำสุขมาให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทำได้จริงทำแล้วขอขอบคุณพี่น้องพุทธบริษัททั้งสองท่านจากอำเภอสมีที่มีน้ำใจต่อวัดประสาทนิกรมาเยี่ยมเยือนในคราวนี้แล้วก็นอกจากนั้นจะมีน้ำใจร่วมตั้งกองบุญตาลเพื่อนทุกอีกจำนวนหนึ่งจึงขอขอบคุณไว้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านพุทธบริษัทที่รักวันพระมาทำบุญวันพระให้วันพระเกิดความสามัคคีขอบคุณทางโรงเรียนวัดประสาทนิกรที่อยากให้เด็กเป็นดีมีความสุขโรงเรียนก็ทำแล้วหวังว่าลูกๆเติบโตขึ้นคงมีทั้งเก่งทั้งดีและมีความสุขสุดท้ายนี้ขออวยพรด้วยคำว่าจงพ้นทุกข์พ้นสุขพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ้ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก่อนจะได้ถวายสังฆทานขอนัดหมายดังนี้ผู้นำกล่าวสังฆทานก็คือคุณลุงจิตจะนำกล่าวทีละวัดให้ลูกๆและพี่น้องว่าตามจากฝั่งไปร้องสวยงามวันนี้หลวงลุงจิตติต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพตามหมอนัดที่โรงพยาบาลสงกรุงเทพมหานครก็คงยังไม่ได้ลงจากการจัดสิ่งโตฉะนั้นมอบให้คุณหนิงซึ่งรู้สึกว่าเป็นผู้ช่วยแล้วก็พี่น้องท่านอื่นนำญาติโยมไปเปิดปิ่นโตวางด้วยการทำเครื่องหมายเอาไว้ว่าเราจะไม่มีปิ่นโตสับสนนะพี่น้องท่านที่วันนี้โยมจุกมาเรียบร้อยอยู่ที่ไหนเออโยมจุกอยู่ไหนนอกอยากไม่ปรากฏตัวออกมาอยู่ที่แล้วก็จะไปรับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณหนิงหลังจากจัดเรียบร้อยพระสงฆ์จะไปรับประเคนเมื่อก่อนจะประเคนก็โยมจุกเป็นผู้นำกล่าวการถวายทานแบบประเคนหลังจากนั้นพระสงฆ์จะค่อยๆตักอาหารและไปนั่งพร้อมกันพิจารณาอาหารแล้วโยมจุกก็จะขออาหารมงคลเพื่อนำมารับประทานต่อไปเข้าใจพร้อมแล้วต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคุณลุงจิตจะได้นำถวายสังฆทานข้าแต่
ารดาให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาครูบัญชาเทวาทุกฐานเดชะผลอำนาจคุ้มทานจงช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานแสนสุขสำราญในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเถิดต่อไปก็ตั้งจิตเป็นสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อตั้งความปรารถนาดีว่ามีทุกข์พ้นจากทุกข์ที่สุขสุขยิ่งยิ่งยิ่งไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสัมภะปาญาโตปะนะระโสยัตถะมะนิโชติระโสยัตถะเวหาจันโตสัพพะครั้งก่อนจาก
ต่อไปนี้ก็เป็นเพื่อนปิ่นโตคณะสงฆ์จะไปห้องน้ำของคณะนั่งมันนานช้อนใส่น้อยเลยนะคะพยายามให้ชิดกันไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไม่พอนะคะข้าวไว้ข้าวไว้แน่ๆนะคะป้าโอเคจ้าใส่ช้อนไว้นะคะจะได้ท้ายทั้งสองนะคะใครอร่อยอร่อยอันนี้ซิมาใส่ครับผมนี่ถึงนะนี่นี่มังคุดไทยนะครับเงาะนี่เงาะนะครับนี่คือกล้วยเล็บมือนางครับรสชาติหอมหวานที่เป็นถุงนี้หลวงพ่อ
ปีนี้นะครับหลวงพ่อท่านจะได้สร้างเรือพระบกนะครับลำใหม่ขึ้นมาเรือพระบกนี้จะประดับประดาด้วยดอกไม้เหมือนกับพุทธชาตินะครับของวัดพระธาตุทองนะครับพี่น้องทุกท่านก็คอยรับชมได้คอยชมนะคอยชมเรือพระบกวัดพระธาตุทองตอนนี้กำลังเริ่มสร้างอยู่ที่บ้านท่านน้ำพริกครับหลวงพ่อน้ำพริกYeah.
ขอไมค์ด้วยค่ะพี่เชียนไม่ไหวมากเอาเดี๋ยวจะมาพูดดังๆลงเงียบๆได้เลยเสสังมังคลังยะถาสุขังปริสิยะถาพระสงฆ์ทั้งหลายขอเชิญชวนให้สาธุชนทั้งหลายรับประทานอาหารอย่างสุขสำราญทั้งกายและใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปเถิดขอเชิญรับประทานอาหารได้อาหารที่ลูกถวายสังฆทานหลวงพ่อพิจารณาทั้งตักแล้วรับแล้วก็ขอเชิญรับและรับประทานเพื่อความเป็นมงคลต่อไปในจักรอาวัยตลอดครับอาและจะแจกนมไหนนมอยู่ไหมแจกแล้วพ่อแจกแล้วโอเคนี่ครับอายมสนทนาทำยังไงบ้างแล้วก็มาเอาอาหารกลับไปทานที่โรงเรียนในโรงงานมันยังได้เลยจ้ะเอาไปวางเอาไปที่นั่งเลยนะเดี๋ยวไปให้เพื่อนเราขึ้นไปสอนป.3